สังคมใหม่กับพรรคเพื่อไทย,เพ,ไทยเพื่อไทยรวม,รวมพลัง,ลงนะคะอันนั้นก็รวมอีกสามเสียงแต่ถ้าเราจะพูดถึงพรรคพลังสังคมใหม่พรรคการเมืองหนึ่งเสียงจากจังหวัดน,าน่านชื่อคุณชวริตขจรพงศิรติรตหัวหน้าพักนะคะเขาก็บอกเองเลยว่าเขาถูกชักชวนให้ร่วมรัฐบาลจากพรรคก้าไกลนี่แหละด้วยนะคะจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดของหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ใช่เหรอใช่คุณหมอชนน่านอะ ก็อาจจะเป็นคนนี้แหละที่ที่คุณหมอชนนันบอกว่าก็พูดคุยกันในฐานะที่เป็นคนจังหวัดเดียวกันนะคะก็แค่บอกแต่ว่าไม่ได้ดีลผ่านทางพักเพื่อไทยไดใด<น>ๆมาจากพรรเก้าไกลในการกเข้ามาร่วมรัฐบาลในครั้งนี้<อ>ตัวหัวหน้าพักคุณชวริตบอกว่าได้รับการติดต่อจากรองหัวหน้าพักเก้าไกลชักชวนให้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล คำตอบเลยก็คือบอกว่าตกลงพร้อมที่จะเข้าร่วมเนะคะเพราะรว่ามีมุมมองว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเกษตรกรค่คะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพักการเมืองเขาอยู่แล้วที่ตอนนี้เขาเห็นว่าผวกลำไยมะม่วงมีผลผลิตที่ออกมามากด้วยวก็ทำให้ราคาเนี่ยตกต่ำนะคะพักพลังสังคมใหม่ส่งสอสทั้งหมด79คนนะบัญชีรายชื่อ27คน เป็นผู้สมัครสสหัวหน้าพักอย่างที่บอกก็คือคุณชวริตได้คะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเพียงคนเดียวในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นพักในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะคนยโยบายของเขาเมื่อสักครู่เห็นกันไปแล้วเรื่องของการแก้ไขปัญหากเกษตรกรภาคเหนือเรื่องต่างๆนะคะรายได้พื้นฐานทั่นหน้าใจ่ายเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยเดือนละ3,000บาททุกเดือนนยโยบายแนวนี้ยังต้องมีอยู่นะครับยังมีนยโยบายกองทุนกู้วิกฤตธุรกิจรายย่อยแม่ค้ารายย่อยประมาณนั้นนะคุณผู้ชมครับ เขาบอกว่าจะให้เข้าถึงแหล่งทุนวงเงินไม่เกิน3 0 0แสนบาทแล้วก็แก้ไขปัญหานี้สินให้กับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูลและกลุ่มกเกษตรกรปุ๋ยคนละครึ่งก็มีฮะนยโยบายปุ๋ยคนละครึ่งที่พึ่งกเกษตรกรลดต้นทุนให้กับกเกษตรกรเปลี่ยนที่ดินพบท .5, 6,11สปก4ี่1เป็นโฉนดที่ดินให้กเกษตรกรระบบสาธารณสุขแนวคิดบริหารแบบใหม่ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทุกโรคได้ทั่วไทยทุกโรงพยาบาลรัฐแยกท้องถิ่นออกจากกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นกระทรวงส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน่นนะกระจายอำนาจก็มาและนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมอะไรนี่คอการเมืองได้ยินแล้วกระตุกเลยนิรโทษกรรมผู้ติดเครดิตบุโรครับติดแบล็คลิส์นั่นแหละก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงิน เพื่อที่จะมาลงทุนหรือว่ามาประกอบอาชีพมาใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือแนวไอเดียของคุณชวริศขจรพงศ์กีรติหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่นะครับพักการเมืองพักที่7ที่ได้รับคําเชื้อเชิญจากพักเก้าไกลให้เข้ามาร่วมรัฐบาลปัจจุบันตอนนี้หลายคนเริ่มที่จะเรียกและรัฐบาลพิธาหนึง่งนะนะครับเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้มาปรากฏตัวเมื่อวานนี้นะในวงอาหารหาร,รือกันช่วงเย็นที่าราอาหารฝรั่งเศส ฟิวชั่นนะที่คุณดาวีเล่ายังไม่ได้มาเมื่อวานนี้พักการเมืองน,นอกเหนือจากฝา่ายค้านเดิมที่เดินทางมาร่วม วงทานข้าวด้วยก็จะมีแค่พักเป็นธรรมของคุณการาวีเท่านั้นเนี่นคุณผู้ชมเนี่ยทางซ้ายมือของจอใส่สูตรสีน้ําเงินะนะครับอีกพักหนึ่งที่บอกว่าได้เสียงมาอีกสองเสียงก็คือพักเพื่อไทยรวมพลังถูกไหมที่ที่เขาบอกว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าเป็นมาจากไหนเป็นม้ามืดหร,รือเปล่าเพราะว่าได้มาสองที่นั่งสองที่อุบลราชธานีแต่เพื่อไทยเขาบอกเราว่ามันไม่ได้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันนะคะซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะทําให้สร้างเสียงเซอร์ไพรส์ให้ได้เพราะว่าอุบลราชธานีเนี่ยมันเหมือนกับว่า พื้นที่ฐานเตียงของเพื่อไทยอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่ได้ในพื้นที่ตรงนี้นะคะได้เพื่อไทยรวมพลังมาอีกสองที่นั่งก็คือเขตสามซึ่งได้คุณพิมพ์พการกกพลสมัครอดีตประธาน,าานสภาองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดอุบลราชธานีคนนี้เขาเอาชนะคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบหรือชูวิทย์กุยพิทักษ์พรพันลบอดีตสสของเพื่อไทยเจ้าของพื้นที่เดิมอีกพื้นที่หนึ่งก็คือเขตสิบคุณสมศักดิ์บุญประชมหรือว่าเสียเสียงนะคะคนนี้เขา เขาก็อาจอาเอาชนะเหมือนกันน่าจะเป็นคุณสมคิดเชื้อคงใช่ใช่ถ้าจำไม่ผิดซึ่งสองท่านนี้เป็นอดีตสอสอที่คนของเพื่อไทยมายาวนานนะหลายคนเขาก็เป็นที่น่าจับตาว่าโหลมล้มแชมป์เก่าได้ด้วยนะคะสอสมีชื่อค่ะนะครับก็เลยอาจจะอยากจะทราบถึงที่มาว่าเป็นพักไหนมาจากไหนอะไรต่างๆนานาน,นะฮะแต่วันนี้น่าจะได้เห็น หน้าค่าตาของทั้งสองพักที่ไม่ได้มาร่วมเมื่อวานเพราะว่าเขาบอกแล้วว่ารวมกันมาได้อีกสองพักก็วันนี้น่าจะมีการเปิดหน้าแล้วก็แถลงข่าวรวมกันด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจบรายการคุณดาวีก็จะเดินทางไปร่วมด้วยะนะครับ่ร่วมติดตามทำข่าวไม่ได้ร่วมถแถลงนะควันนี้ไม่มีน้ำมะม่วงน้ำมะม่วงอะไรนะไม่มีครับไม่มีมมนะแถลงข่าวเฉยๆนะครับรอดูกันยังมีเรื่องของการจัดสรรกระทรวงเรื่องของประธานสภาอะไรให้ติดตามกันต่อพรุ่งนี้มาคุยกันต่อคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นและเราจะมองไปขข้้้าาาางงงงงหหนนนยัไรววีมมมมดเเลออุกื